สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเป็นไปตามลังสังหรณ์ป้าแจ๋วระบายความเสียหายหนักครั้งนี้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดส่งผลกระทบต่อหลายหน่วยงานรวมไปถึงวงการบันเทิงที่กองละครต้องหยุดชะงักเพื่อสกัดการแพร่ระบาดและตามมาตรการทางด้านผู้กำกับชื่อดังแจ๋วยุทธนาลอพันไพบุญโพสต์ความในใจว่าสัปดาห์ที่แล้วมีประกาศผ่อนคลายให้กองถ่ายทำงานได้ชนิดทำงานไม่เกิน50คนฉันก็เริ่มวางแผนการถ่ายละครแฮชแท็กคุณมีปาฏิหาริย์ต่อหลังจากที่หยุดกองไป2เดือนเร่งบทให้เขียนให้จบและถ้าบทไม่มาจนจบเราจะวางแผนใดๆไม่ได้เลยเพราะถ้าไม่มีบททุกคนก็จะทำงานไม่ได้เป้าหมายของงานก็จะไม่บรรลุจนในที่สุดบทก็ถูกส่งมาจนถึงตอนจบเราเริ่มแยกฉากจัดเตรียมตารางการถ่ายทำเพื่อปิดโลเคชันบางแห่งเมื่อ 2-3 วันก่อนก็ประชุมออกคิวไต้หวันจันทร์ถึงพุธที่จะมาถึงนี้วางแผนรัดกุมในการทำงานให้ปลอดภัยเพื่อไม่ให้ชุมชนรับข้างที่เราไปถ่ายมาร้องเรียนเราได้ระหว่างการประชุมฉันยังพูดเล่นๆอยู่เลยว่าไม่ใช่พอประชุมเสร็จเตรียมงานแล้วมีประกาศล็อกดาวน์กทม.ออกมาอีกนะหงายหลังเลยเมื่อวันดูข่าวตลอดสังหรณ์ใจว่าน่าจะมีเหตุการณ์พลิกแล้วเช้านี้ก็มีประกาศราชกิจจาออกมารีบอ่านจบตั้งสติแล้วโทรคุยกับผู้ช่วยสั่งยกเลิกคิวกล้องไฟอาหารเพราะถ้าสั่งยกเลิกช้าจะต้องมีค่าใช้จ่ายครึ่งคิวเป็นเงินหลายหมื่นบาทรวมทั้งขอยกเลิกแล็บที่จะมาตรวจโควิดแบบแย่จมูกทั้งกองซึ่งมีค่าใช้จ่ายเกือบ 50,000 บาทเป็นค่าใช้จ่ายพิเศษยกเลิกนัดนักแสดงซึ่งขอคิวมาได้ยากมากเข้าใจเลยว่าทุกคนก็กังวลที่จะมาทำงานในกองที่มีคนทำงานหลายคนทุกอย่างเป็นไปตามสังขารที่มีไม่อยากโกรธไม่อยากโวยวายไม่อยากโทษใครถ้าจะโทษก็ต้องโทษเจ้าไวรัสโควิดตัวร้ายที่มาเปลี่ยนแปลงทุกอย่างบนโลกใบนี้ไม่ใช่แค่เราที่ต้องทนทุกข์อยู่คนเดียวแต่ทุกคนในประเทศนี้ในโลกนี้ต้องถูกร่วมกันผู้บริหารราชการในประเทศของเราที่ดีก็มีอยู่ที่แย่ทำงานไม่เป็นก็เยอะที่ดีแต่พูดไม่เข้าท่าก็มากจะล้มหรือไล่ไปก็ใช่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้คนที่มาใหม่อาจจะดีหรือแย่กว่าเก่าก็เดาไม่ถูกนึกอยากจะโกรธเหมือนกันแต่โกรธไปความดันก็จะขึ้นมีแต่โมหะเต็มหัวเต็มใจคิดอะไรไม่ออกพอคิดได้อย่างนั้นก็ค่อยๆ คลายความเครียดลงไปหน่อยถึงแม้จะยังมีซ่อนไว้ลึกๆในสมองบ้างพยายามคิดให้ได้ว่ามาตรการต่างๆที่ดูทำร้ายการใช้ชีวิตทำร้ายจิตใจทำร้ายอาชีพของทุกคนอาจจะทำให้การระบาดอย่างรวดเร็วในช่วงนี้ลดลงหรือยับยั้งได้บ้างสำเร็จหรือไม่ก็ไม่รู้แต่ยังดีกว่าไม่ได้ลองเสียเลยรู้สึกอึดอัดทุกข์ใจแต่ไม่ใช่ประเทศเราประเทศเดียวที่ต้องเผชิญชะตากรรมเช่นนี้อ่านข่าวไปเรื่อยๆก็จะพบว่ามีอีกหลายประเทศที่แย่กว่าเราหรืออาจจะดูดีกว่าแต่ก็มีเหตุให้ต้องมาล็อกดาวน์ก็หลายประเทศทำใจและใช้ความคิดหาทางที่จะดำเนินการทำงานดำเนินชีวิตเราต่อไปดีกว่าขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณค่ะ